Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังเปิดสาย SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777พิมพ์ซีมันวักตามด้วยคำถามครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bikeคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นสะดุดนิดนึงเน้นคำว่าปีดวันนี้ครบวันนี้ตรงตัวเป๊ะครับครับผมเปิดสายกันอยู่นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามเรามาดูพรบอิ่มใจสกุปดีๆครับรอการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุน
ให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับโครงการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับสำหรับพรบ.อิ่มใจเป็นการกุศลที่ดีๆนะครับครับเพราะยังไงเราก็ต้องต่อพรบ.อยู่แล้วใช่ครับสมทบทุนเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่ยากไร้ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่เคยไปที่ศิริราชจะเห็นเลยครับว่าขาดแคลนจริงๆบุคลากรทั้งสถานที่ทั้งเครื่องมือนะฮะถ้าช่วยๆกันได้ก็ดีครับผมครับนะฮะมาเราก็มาตอบปัญหามาต่อนะฮะส่งกันมาเข้ามาได้นะฮะที่ SMS 4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยนะฮะ025309496-98ครับผม GSXR 250R มาเมื่อไหร่ครับมาเมื่อไหร่ครับโอ้ยังไม่มีข่าวไม่ได้ยินเลยไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรเข้ามาให้ระแคะระคายเลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าใช่นะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามาก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปสู้เขาได้ไหมเพราะว่าในเรื่องของตลาดของซูเนี่ยราคาเขานำเข้ามาทั้งคันราคาค่อนข้างสูงสูงพอสมควรถามว่ารถเขาดีเหมือนก็น่าเล่นน่ะแต่ว่ามันแพงราคามันสูงแน่นอนแล้วก็ศูนย์บริการยังอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่นะครับผมมีสายโทรเข้ามาครับรับสายคุณอุ้ยครับสวัสดีครับคุณอุ้ยครับสวัสดีพี่พิธีกรทั้งสองท่านครับครับผมจะซื้อรถบิ๊กไบค์ครับครับคันแรกก็คือมีงบอยู่ไม่ถึง300,000นะพี่ประมาณ200,000ไปปลายเนาะครับผมอยากจะถามความเห็นพวกพี่หน่อยระหว่างHonda CB 650F ครับเป็นมือหนึ่งแรกผมก็ดูรุ่นนี้เอาไว้ทีนี้เพื่อนก็เลยแนะนำว่าทำไมไม่เอา Z 800มือสองเป็นพี่เอารุ่นไหนครับเป็นผมเหรอผมจะหา CBR 650F มือสองครับแต่เท่าที่ดูในเน็ตมันราคามันไม่ค่อยลงกว่ามือหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับในคือถ้าเราเทียบในเรื่องของราคานะฮะมันลงมาไม่เยอะแต่เราหาในเรื่องของของแต่งเพราะว่าอย่างของแต่งที่เขาใส่พวกบิ๊กไบค์ในแต่ละคันนะฮะอย่างใส่ปั๊มเบรกเบมโบเนี่ยอย่างปั๊มบนก็เป็นหมื่นแล้วปั๊มล่างก็อีกหลายหมื่นนะฮะหาออปชันตรงนั้นให้มันเยอะๆนะฮะมันก็จะถัวราคาตรงนั้นลงไปซึ่งราคาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของสมรรถนะที่ดีแล้วก็ได้ของแต่งโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มแต่ส่วน Z800 ผมว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างหนักนะฮะมันอัตราการบริโภคแล้วมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของตัวที่ผมรุ่นแนะนำไปอันนี้มันจะเป็น CB นะฮะแต่ผมจะแนะนำตัว CBR ตัวที่มีแฟริ่งครับเพราะว่าตัวที่มีแฟริ่งเนี่ยการเดินทางไกลมันจะได้สบายกว่าคือส่วนตัวอันนี้โดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบรถทรงสปอร์ตที่แล้วผมอยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ 3-4 วันถ้าออกทริปก็คือเหมือนแฟนไม่ค่อยให้ไปไหนครับพี่ปีนึงไม่น่าจะเกิน2ครั้งอะครับก็ขับเฉพาะในเมืองของต่างจังหวัดวันละประมาณ10กว่าโลแค่นี้ครับทางนั้น650ก็ขับเท่ๆเฉยๆประมาณนี้ใช่ทางนั้น650เลยฮะอย่างที่เห็นในรูประหว่าง CB กับ CB 650 CBR 650F ก็คืออย่างผมก็เคยบอกพี่เอกไปบอกพี่เอกไม่เอา CBR ล่ะพอไปได้ออกทริปไกลๆสักครั้งนึงหรือใช้ความเร็วสูงๆจริงๆกันนะฮะรู้เลยครับว่าเราต้องเกรงตัวเพื่อที่จะทนแรงลมนะฮะซึ่งตัว CBR เนี่ยมันจะมีแฟริ่งมันจะทนมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปทนแรงลมตรงนั้นมันจะตัดลมได้ดีกว่าซึ่งถ้าถามผมว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยในเมืองของต่างจังหวัดรถจะไม่ค่อยติดนะฮะโอกาสที่เราจะใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันมีเยอะมากครับนะฮะถึงทุกวันนี้จริงๆอ่ะก่อนที่ผมจะซื้อ Z1000 น่ะผมไปมอง Yamaha ไอ้นี่ไว้อยู่ไอ้ตัว FJ ไอ้ตัวไอ้นี่เฟเซอร์ FZ1 เฟเซอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่วันชัยป่ะเหมือนพี่วันชัยใช่ต
ตอนนั้นน่ะถ้าตำรวจทางด่วนเนี่ยเขาไม่เหมาหมดผมได้ FJR มาขับได้เฟเซอร์แล้ว FZ1 เฟเซอร์มาขับแล้วครับผมซึ่งราคาตอนนั้นมันใกล้เคียงกันอยู่ดีกันครับเพราะว่าผมเองอ่ะใช้มาตั้งแต่ ER ก็เป็นเนเกตพอมันเป็นแฟพันก็เนเกตอีกนะฮะก็เลยจะรู้ดีว่าเวลาที่ออกไม่ต้องออกทริปก็ได้เพราะว่าเราใช้ในความเร็วสูงเนี่ยเราต้องเจอปัญหาเรื่องลมเนี่ยเป็นหลักเลยอ๋อ CTBR จะเหมือนมันจะหมอบมากกว่าใช่ไหมครับแล้วมีทูลิปเดินทำให้ลมประทะน้อยคล้ายๆกันถ้านั่งต่างกันนิดเดียวแค่เวลาเจอลมเราแค่หลบแค่ก้มคอหลบนิดเดียวก็ได้แล้วฮะแต่ถ้าเกิดเป็น CB เนี่ยตัวเนกเก็ตเนี่ยผมเรียกเนกเก็ตกับตัวแฟริงดีกว่าถ้าเนกเก็ตเนี่ยคือต่อให้คุณหมอบยังไงเนี่ยมันก็ยังโดนปะทะอยู่ดีเพราะว่าด้วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเรื่องของเชฟเวลที่เขาทำออกมาให้มันเปลือยทั้งหมดเนี่ยยังไงลมมันก็สามารถที่จะสอดเข้ามาหาถึงตัวเราได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่มีแฟริงเนี่ยคือมันจะเหมือนเป็นหัวกระสุนนะฮะมันจะแหวกลมออกไปแล้วลมมันจะออกด้านข้างแล้วผมใช้ความเร็วไม่น่าจะเกินประมาณ150และ60ถึงขับห่างไกลพี่ไม่ต้องแค่650นี่พอแล้วใช่ไหมครับพอแล้วครับที่ผมบอกว่าให้เอา CB เนี่ยในตระกูลของ Honda ตัว650เนี่ยเพราะว่า1เลยกำลังงานเขาก็ไม่ขี้เหร่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแบบแค่ในเรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะด้อยกว่าแซ่800นิดหน่อยนะฮะแต่ออกเรื่องของการออกตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่น่าจะกินกันกินตัว CB กินกว่าใช่ไหมพี่ร้อยไวกว่า800ใช่ช่วงต้นแต่ตัว800เนี่ยเนื่องจากว่า CC เขาเยอะแต่น้ำหนักตัวเขาก็เยอะด้วยเหมือนกันนะฮะการขับขี่เนี่ยมันก็เลยจะหนึ่งเลยก็คือกินน้ำมันครับนะฮะแล้วก็เราเวลาคอนโทรลในช่วงที่รถติดๆเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าครับผมแล้วขอสอบถามพี่สองท่านอีกนึงครับคือถ้าผมจะออกมือหนึ่งเนี่ยออกตอนนี้เลยหรือว่าให้รอช่วงที่มีงานโชว์จะดีกว่าครับไหนๆก็รอโปรโมชั่นหรือจะมีรุ่นใหม่สีใหม่เปลี่ยนโฉมอะไรเร็วๆนี้ไหมครับดีครับรอก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่รีบนะถ้าเราไม่รีบเนี่ยรอมีงานเข้ามานี่ก่อนเพราะว่าในงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะมีโปรโมชั่นนู่นมีไอ้นี่มีแถมนั่นแถมนี่อะไรเงี้ยฮะครับครับผมประกันเราก็สบายแล้วใช่ประกันพรบพรบพรบใช่ก็สบายเลยก็ตอนนั้นก็ทุนไปหลายตังค์นะเกือบ 20,000 นะครับครับแล้วขอคำถามสุดท้ายครับอันนี้เพื่อนเป็นแฟนรายการที่ทำงานเขาฝากมาครับผมเขาขับเบนเนลลี่ครับตัว300อ่ะพี่ครับผมตอนแรกไม่เดินหาอะไรทีนี้พอไปราชการด้วยกันครับ5วันกับคือจอดตากแดดตากฝนไว้5วันครับกลับมาอีกทีเนี่ยพอขับแล้วเนี่ยในเกียร์ต่ำๆเนี่ยพอกำคัทหรือเหมือนจะเข้ายูเทิร์นอะไรเงี้ยรถดับเป็นเนื่องจากอะไรได้บ้างครับน้ำครับน้ำเซ็นเซอร์ต่างๆเอาสเปรย์ไล่ชื้นนะครับฉีดแล้วลมไล่ทิ้งครับแล้วพวกเขาต้องเขาต่อเบนเนลลี่ไม่ต้องกลัวครับมีสีแล้วครับมีสนิมใช่ครับอ๋อไปเป็นพ่อน้ำใช่ไหมให้เอาสเปรย์ใช่ครับกันชื้นเหรอครับไล่ชื้นนะครับถ้าพูดง่ายๆคือพวกโซนิกนะฮะอ๋อครับผมครับนะฮะพอดีพี่เอกเขาไม่อยากเอ่ยยี่ห้อพี่มากเลยครับกระจ่างเลยครับขอบคุณมากครับดูทุกวันเลยพี่ได้เลยครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับใช่650ครับผมเองยังชอบเลยพี่ตัว CBR นะต้องบอกว่าตัวที่มีแฟริ่งผมยังชอบเลยเคยคิดเหมือนกันขาย Z1000 ทิ้งซื้อ CBR ขับเบาด้วยขี่ง่ายด้วยคอนโทรลดีด้วยประหยัดน้ำมันด้วยแต่พอคิดไปคิดมาโอ้เสียดายของแต่งลงไปกับมันเยอะลงไปเยอะมากก็เลยสมชื่อจริงๆใช่ใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ลงราคาลงตามไปหมดประเด็นไม่ใช่อะไรพี่ของเดิมมันไม่มีแล้วถ้ามีของเดิมเรายังถอดของแต่งไปใส่คันหน้าได้แต่นี่ของเดิมก็ใครมาขออ่าขายไปใครมาขอขายไปท่อเพื่อนจะเปลี่ยนรถโอเคให้ไปเรียบร้อยตอนนี้พอเราจะเปลี่ยนต้องไปกันรถหลายตังค์อยู่ใช่ครับผมดิสเบรกเวฟ125แข็งทำอย่างไรดีครับมันมีกี่อาการพี่ในเรื่องของเบรกแข็งเนี่ยถ้ารถเล็กเนี่ยมีไม่กี่อาการครับ uh-huh. หลักๆเลยคือไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกกันเลย1คือน้ำมันเบรกใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงหลักๆอีกอย่างนึงคือปั๊มบนเริ่มมีตะกอนตะกัน เขาเรียกว่าถ้าเป็นลูกสูบมันเหมือนกับลูกสูบมีคราบขม่าวเยอะแต่ถ้าเป็นเบรกเนี่ยมันเขาเรียกที่เป็นก้อนๆขาวๆอ่ะพี่ก็คือจริงๆในเรื่องของลําเบรกเนี่ยเวลามันใช้ไปนานๆมันจะตกผลึกเป็นขี้เกลือนั่นแหละมันจะไปจับอยู่ตามลูกสูบที่ลูกสูบครับถามมาว่าตรงนั้นน่ะถ้าเริ่มเป็นเนี่ยUh-huh. เริ่มลองไล่น้ำมันเบรกทิ้งก่อนครับผมถ้าใช้ได้ปกติก็โอเคใช้ได้ต่อ uh-huh. แต่ถ้าไล่แล้วยังเป็นอยู่เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มเบรกด้านบน uh-huh. หายครับแต่ว่าชุดซ่อมปั๊มเบรกบนเนี่ย
ถ้าเราไปซื้อข้างนอก100 กว่าบาท200 กว่าบาทครับผมใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็รั่วแต่ถ้าเราไปซื้อศูนย์เหมือนกับซื้อปั๊มใหม่ก็พิจารณากันเอาครับผมแล้วของศูนย์มันมีชุดซ่อมไหมพี่หรือว่าต้องซื้อปั๊มนี่เลยชุดซ่อมปั๊มเขาเกือบ1,000แต่ซื้อปั๊มเลย1,000 กว่าบาทโอ้งั้นซื้อปั๊มเลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งซ่อมด้วยก็ใช่ไงครับก็ถึงบอกให้ลองไล่น้ำมันเบรกดูก่อนใช่ถ้าไล่มันเบรกหาก็โอเคครับแล้วก็จะเสริมของพี่เอกมันจะมีอีก2 ตัวที่ผมเคยเจอก็คือเพื่อนใช้ก็ใช้กันอย่างเดียวอะพอน้ำมันเข้าอะไรเข้าระหว่างไอ้ตัวก้านเบรกมันจะไม่มีตัวประกับประกบอยู่ไอ้ตรงเนี้ยตัวน็อตเบอร์10ใช่มันฝืดก็เอาลองเอาโซเน็กฉีดเข้าไปน้ำมันต่างๆเนี่ยฉีดเข้าไปให้มันลื่นลองดูว่ามันลื่นไหมแล้วมันนุ่มขึ้นไหมถ้ามันไม่นุ่มก็ค่อยไปดูในเรื่องชุดสวิตช์เบรกกับอีกอย่างนึงก็คือผ้าเบรกใกล้หมดพอผ้าเบรกใกล้หมดเนื้อผ้าเบรกมันน้อยมันก็จะแข็งกระด้างมันก็จะกระด้างเราก็ต้องใช้แรงในการบีบค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีเสียงด้วยข้อสำคัญถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนทูซีใช้ไปจานก็จะเป็นรอยใช่นะฮะนี่วันนี้ใส่มาแล้วพี่ผ้าเบรกโอ้ยใช้ยังไงไม่รู้ผ้าเบรกร้าวเบรกไม่อยู่พอเปลี่ยนโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนุ่มเลยคาร์บอนคาร์บอนนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาเพจพี่เสียกไปให้อัดมั่งได้เพราะว่านะของแท้ซื้อไม่ไหวปั๊มตวง 4,500 ผ้าเบรก 2,500 ซื้อปั๊มใหม่ดีกว่าไหมแล้วปั๊มเก่าขายอืมใช่เอาไปอัดดีกว่า200 บาทจบนะฮะแกนฟิลาโน่วิ่งได้80-90 บาทเอ้ย80-90ยากนะฮะได้ปลาย110-120ต้องทำยังไงอยากได้อ๋อไม่ใช่ยากได้ตอนนี้แกนฟิลาโน่วิ่งได้80-90อยากได้ปลาย110-120ต้องทำไงยากเลยอ่ะผมว่ายากอย่างของพี่จอนไล่เม็ดขูดชามอย่างคุณจอนขับรถโหดเขารู้หลักในการขับผมยังกลัวคนอื่นมาทำเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงเท่าคุณจอนแต่อย่างว่าหลายหลายคนต้องหมอบครับแต่หมอบยังไงซะแกนฟิลาโน่ไล่ข้างอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่เน้นตัวเลขไม่เน้นตัวเลขนะเน้นเลยขับสนุกขึ้นเร็วกว่าเดิมในระยะที่ว่าได้101-105 ขีดเนี่ยแค่ไล่ข้างขูดชามเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าจะให้เลยถึง110-120เนี่ยยากหน่อยเข้าไปในเครื่องแล้วเผื่อเข้าไปในเครื่องเนี่ยหมดใกล้ๆหมื่นไม่รู้จะได้120หรือเปล่าขายทิ้งซื้อใหม่ดีกว่ามั้งงั้นถ้าอย่างงั้นเปลี่ยนซีซีง่ายกว่าใช่ครับผมเพราะยังไงรถเนี่ยต่อให้เราทำแค่ไหนอย่าง110มันก็คือ110ใช่ซีซีมันก็คือ110จะเอา110ไปวิ่งให้ได้ตัวเท่ากับ150มันก็เข็นยากเข็นยากแต่เป็นขบวนมันง่ายหน่อยครับแต่หัวฉีดข้อจำกัดเขาค่อนข้างจะเยอะครับก็ไล่เม็ดขูดชาร์ปแหละขี่ให้มันขึ้นดีกว่าแล้วก็ยอมรับในความเร็วของเขานะฮะแต่ปลายมันก็น่าจะไหลขึ้นมาได้สักประมาณ95-100อย่างนั้นน่าจะพอเห็นตัวเลขครับผมนะฮะขับสนุกขึ้นนะได้ได้แน่นอนอ่าฮะ MT03 อยากใส่ท่อสูตรแบบเก่าของพวก GZR KR ได้ไหมครับอันนั้นมันท่อรีดใช่ท่อ PDK อะไรพวกนั้นคือต้องบอกงี้ว่าสูตรของรถ2จังหวะกับรถ4จังหวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันคนละสูตรเลยใช่นะฮะเอามาใส่ผมบอกว่าจะพาลงทะเลไปเลยแหละนู่นออกอ่าวไทยไปเลยนะครับผมว่าไม่ได้หรอกครับอ่าฮะมันถ้าถามว่าตะแบงอ่ะก็เหมือนกับอ่าฮะลูกค้าผมเนี่ยคนนึงพี่เซกครับเอาท่อแซดท่ออะไรมาใส่กันเนี่ยผมบอกพี่มันโล่งไปจริงๆครับผมลูกพังแล้วรถวิ่ง14,000โอ้โหไวจังวันนี้เลือกออกมาแหวนเวิร์นบาวเนี่ยยันแบบสุดไปเลยคือเอาอะไรนะ PCX เอาท่อเอาพวกตัวแซดเนี่ยมาใส่อ๋อมันก็โล่งเกินไปใช่ผมก็บอกพี่มันพี่แก้ไขที่จุดนุ่มเยอะเดี๋ยวจะเอาไปใส่รีไส้อ๋อนั่นเรื่องของพี่แล้วรถพี่ไม่ใช่รถผมเพราะว่าจริงๆซีซีคือมันข้ามกันค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าอย่างพวกแซดเนี่ยตระกูลมันก็คือมีตั้งแต่250-300แต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใช้เขาใช้300กันใช่แต่มันได้รอทรงมันสวยทรงมันล่ำเขาถอดออกกันบานเลยแทบไม่มีใครใส่เลยแต่ที่ผมเห็นกันเยอะๆเลยจริงๆนะก็คือเป็นพอต้าพอซีซีมันเท่ากันมันก็เลยแบบว่าปริมาณไอเสียที่ออกมามันก็ใกล้เคียงกันใช่มันก็เลยพอทำได้ครับผมไงเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมากับเราในรายการสปีดไรเดอร์